วัสดีค่ะกลับมาเจอแบบนี้นะคะวันนี้พีก็อยู่ที่จากกรุงดับลินนะคะที่ประเทศไอร์แลนด์เป็นวันที่คืนที่2แล้วนะคะวันนี้พีก็จะพาไปที่บริษัทเฟสมูฟด้วยนะคะก็จะไปไปชมสถานที่ต่างๆนะคะนี้ดีมากๆเลยก็ถามว่าเป็นส่วนในส่วนของยาหรือว่าเภสัชที่เยอะเลยนะคะแล้วก็แบบเขาบอกว่าประเทศนี้ก็จะเป็นแบบเป็น new generation หรือว่ายังปลัดที่สามารถที่จะทำงานที่นี่ได้นะคะจบที่นี่แล้วก็สามารถทำงานชั่วโมงต่อสัปดาห์นะคะนี่ก็สามารถที่จะได้เงินพาร์ทไทม์ค่อนข้างเยอะนะคะก็แบบประมาณว่าถ้าเกิดครูไม่มาก็จะไม่รู้ว่าคือตอนนี้นโยบายนะคะที่นี่ก็คือพูดง่ายว่าถ้าเกิดดูนะคะบริษัทใหญ่ที่นี่ทำไมเขาถึงตั้งที่ประเทศไอร์แลนด์นะคะเพราะว่าเขาคิดว่านะคะคือเขาเนี่ยสามารถได้คนที่มีคุณภาพแล้วก็เป็น new generation ที่สามารถที่จะนะคะที่จะแบบพัฒนานะคะโปรแกรมต่างๆหรือว่าเป็นทุกด้านของบริษัทใหญ่นะคะอันนี้จะแบบดีมากเพราะว่าวันนี้ครูก็ได้ความรู้ใหม่เพราะว่าเป็นประเทศที่แบบคือเปิดกว้างสำหรับ new generation ที่จะทำงานถ้าเกิดน้องลองดูว่าทำไม Facebook LinkedIn หรือว่าบริษัทต่างๆบริษัทใหญ่ทำไมไม่ไปตั้งประเทศในต่างประเทศประเทศอื่นๆอย่างเงี้ยนะคะประเทศอินเดียประเทศอังกฤษประเทศออสเตรเลียประเทศนิวซีแลนด์ประเทศหลายๆประเทศอเมริกาประเทศแคนาดาอะไรเงี้ยนะคะทำไมเขาถึงแบบไม่ไปตั้งนะคะก็เขาก็แบบคือคำถามนี้เกิดกับครูเมื่อวานว่าทำไมเขาไม่ถึงไปตั้งกับบริษัทต่างๆในต่างประเทศนะคะมาตั้งที่ไอร์แลนด์แทนนะคะซึ่งนะคะเขาบอกว่าเด็กที่จบมาเนี่ยก็ที่นี่ก็มีคุณภาพแล้วก็เรื่องอะไรต่างๆที่เกี่ยวกับการลงทุนนู่นนี่บริษัทไอร์แลนด์เนี่ยเหมาะสำหรับการลงทุนแล้วก็พัฒนาต่างๆนะคะแล้วก็แบบมีเด็กนักเรียนที่จบมามีคุณภาพนะคะติดระดับโลกนะคะก็จะได้ทำงานที่นี่บริษัทใหญ่ๆซึ่งดีเดี๋ยววันนี้ครูก็จะไปที่ตึกต่างๆไป Facebook ด้วยแล้วก็ไปไลฟ์ที่ Facebook นะคะเป็นขอบคุณบริษัทนี้แล้วกันนะคะเขาแบบคือถามว่าแบบเป็นบริษัทที่เป็นเมื่อวานที่ครูไลฟ์และฮับต่างๆซึ่งครูยุ้ยก็เพิ่งทราบเมื่อวานนี้ก็สุดยอดเลยอันนี้อร่อยมากคือชอบมากแล้วก็ไข่ดาวน้ำตาลแฮมอะไรให้กับน้องๆด้วยนะคะก็ยังไงก็กลับมาเจอคุยได้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ